สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสบินใจ569 s o u ม m a เ t e r ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของชาวถานูนะคะในช่วงเดือนอเดือนลักกุมภามีนาคมนี้นะคะก็ห่างหายไปนานเลยนะคะตอนนี้แจงก็อยู่ในช่วงการเดินทางเนาะเพราะนั้นเรียกว่าเป็นเหมือนการสุ่ม มีเวลาช่วงไหนก็ได้ทำช่วงนั้นนะไม่เวลาก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูเลยนะคะแต่ยังไงก็จะอัปเดตในส่วนของออดาวเคลื่อนนะฟูมูนิมูลเนี่ยเป็นคอนเทนต์อยู่แล้วนะคะยังไงใครสนใจก็ติดตามในส่วนของคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนหรือว่าที่เพจจัสีินใจ569ได้นะคะโอเคสำหรับชาวธนูนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ มีนาคมนี้นะเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบ้างดีกว่านะคะวันนี้จจงทําวิดีโอวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นฟูมูลพอดีนะคะถ้าเราจะดูจากชาร์ตนะจะเห็นได้ว่าดูสิตอนนี้1 2 3ฟูมูลของคุณจะเกิดขึ้นในเดือนที่ไหร่1 2 3 4สา7 8ี เรือนที่9นะคะก็ฟูมุนคือเหมือนกับการจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดาวอาทิตย์กับดาวจันเนี่ยมันตรงข้ามกันนะคะเหมือนกับสิ่งที่เราแสดงออกกับสิ่งที่เรารู้สึกอะตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงนะคะหลายคนนะเขาบอกว่ามันมีความสนุกสนานมากขึ้นคุณเองที่ผ่านมานะ นับย้อนหลังไป2 0กว่าวันเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาของการออกเดินทางได้ท่องเที่ยวได้เจอคนออได้ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนน้องพีเ่เพื่อนน้องเพื่อนบ้านพี่น้องเครญาติเพื่อนเก่าๆนะคะรือว่าการเดินทางระยะใกล้ๆเนี่ย ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะทีนี้ต้องบอกว่ามันมันเป็นการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่อนที่9ก็คือเรื่องของการต่างประเทศเรื่องความเชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องการเดินทางหลายคนมีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแม้แต่การที่ตัวคุณเองนะคะอาจจะเป็นช่วงของความสนุนานเพลิดเพลินบันเทิงใจมีการได้ทําอะไรที่ตัวเองชอบนะซึ่งของคุณมันไปตกในเรื่องความเชื่อ เดียวกับการศึกษาขั้นสูงนะคะก็ได้เขาบอกว่าระวังนิดนึงในช่วงของฟูมูลในราศีสิงห์ก็คือความดราม่าเพราะว่าราศีสิงห์โดยทั่วไปแล้วอะ่ะมันจะแทน เรื่องหัวใจเรื่องความชอบเรื่องครอบครัวเรื่องความดราม่าได้ซึ่งของคุณก็ตกในเรือนที่9เรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ต้องระวังบางทีเดินทางว่ามันมีเหตุมีความดราม่าเกิดขึ้นหรอหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่คุณมีความเชื่อบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะผิดใจกับคนอื่นๆได้ก็ได้นะคะแล้วตอนนี้คือตัวคุณเองอ่ะมันมันเหมือนไปตกในเรื่องของ การสื่อสารการต้องเดินทางเยอะไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยหรือแม้แต่กับพี่น้องเนะะี่ยค่ะเพื่อนบ้านเรือญาติเพื่อนเก่าๆคุณอาจจะมีความผิดใจกันหรือว่าเคืองเคืองใจกันก็ได้นะที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือมันเดี๋ยวก็ผ่านไปนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้านึกย้อนนิดนึงคือดาวอาทิตย์มันก็ทำมุมกลุ่มกับดาวเสาร์ใช่ไหมทีนี้คุณก็จะรู้สึกได้ถึงความ ความเครืองใจในเรื่องการเงินที่มาจากเนี่ยพี่น้องหรือว่าเครือญาติของคุณก็ได้นะคะตรงนี้เนาะก็ลองดูซิมีเรื่องประมาณนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะถัดมา17กุมภาพันธ์ก็ดาวพฤหัเสเซกไทยยูเรนัสพฤหัสคุณอยู่ในเรือนที่4ยูเรนัสอยู่ในเรือนที่เท่า,าไปหนึ่งับไสา2ส 4, 4่ห้กับ6นะคะคุณเองอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากเรื่องครอบครัว เรื่องบ้านเรื่องคุณแม่เรื่องการงานคุณแม่สุขภาพดีขึ้นงานที่ทำถ้าทำจากที่บ้านโอกาสดีมากๆธุรกิจครอบ,บครัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโอกาสเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้แล้วก็ปรปปับมันเหมือนกับโอกาสในช่วงเวลานี้ค่ะคุณไม่สามารถที่จะแพลนอะไรยาวๆได้มันเหมือนต้องแบบโอเค ปล่อยให้เป็น,ปนไปตามโฟล์ะแต่มันมีโอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากๆนะหรือไม่แต่คนในบ้านก็ช่วยเหลือคุณสับสนคุณเป็นอย่างดีหรือจะบอกว่าคนในครอบครัวทุรกิจครอบครัวคือเด่นมากทําอะไรเกี่ยวข้องกับออนไลน์ IT เทคโนโลยีแล้วหาเงินเนี่ยก็คือดีมากๆเช่นกันหรือจะแปลในส่วนของ การต่างประเทศก็ได้การให้การศึกษาที่ดีของคุณกับครอบครัวก็คือส่งเสริมได้เช่นกันก็คีย์เวิร์ดคือการที่มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแบบป,ป,ปุบปับรับโชคประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีโอกาสเหมันต้องเดินทางเยอะมันมีโอกาสที่ต้องเดินทางเยอะที่ที่แบบไม่ได้ คาดฝันอยู่ๆก็ปุบปับไปโน่นไปน,ไปนี่แต่ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเดินทางถ้าเรื่องนี้มาจากคนในครอบครัวที่ต้องเดินทางกับพี่น้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตคุณนะจะเย็นๆยิ่งเดินทางยิ่งสื่อสารยิ่งทําอะไรออนไลน์มันยิ่งเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ทีนี้ถัดมาวันที่18กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เขาจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ งแจงดูชาร์ตเนี่ยเพิ่งเห็นนะว่าเป็นของตัวเองนะพี่เจียก็รู้สึกใช่ไหมเพราะเป็นธนูเขาพี่เจบพี่เจียงแจงอยู่ยุ่งเป็นธนูก็้องแจงเห็นอะอค่อนข้างจะชัดเหมือนกันว่าไม่เหมือนกับว่าต้องเดินทางเยอะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเรื่องญาติพี่น้องอะไรเงี้ยสิก็อออยมาจากเรื่องการเงินจริงนี่ไม่ได้ดูชาร์ตตัวเองแต่พอมาอ่านอย่างนี้ก็ เป็นไปได้แล้วเดยวจะทำวิโอต่อก็อาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนที่4ี่ของคุณนะคะอันนี้ก็จะไปโฟกัสในเรื่องของครอบครัวเป็นหลักเหมือนกันทำธุรกิจทำทุกอย่างสิ่งกับคนในครอบครัวได้ทีนี้เรามาดูค่ะอาทิตย์เนี่ยมันมาจากเรือนที่9ของคุณคือเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับ การเดินทางระยะไกลาการเรียนการสอนความเชื่อนะคะตรงนี้เนาะคุณก็อาจจะได้คุยกับคนในครอบครัวในเรื่องความเชื่อหรือแม้แต่การทําอะไรออนไลน์หรือว่าการทําอะไรที่เป็นการประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคนในครอบครัวของคุณก็ได้หรืออคุณก็มีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศก็ได้แต่ต้องบอกว่าจากวันที่18กุมภาพันธนะ์นับไป30วันเนี่ยคะ่ะคุณก็จะเหมือนปฏิสัมพันธนะ์มี มีความต้องคุยกับคนในครอบครัวที่มันมากขึ้นหรือว่าข้องเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วจ๊งกะบอกว่ามันเป็นวันที่ดีของคุณด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเห็นไหมว่าอาทิตย์เนี่ยมันค่อยๆเดินทางมาตึ๊ดตๆ๊ต๊ึ ط, ต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  ط, มาแล้วก็จะกลุ่มพลึหัสแสงว่าอะไรแสงว่าโอกาสดีๆมันก็เข้ามาแบบชื่อเสียงความสําเร็จถ้าเหมือนใอาคราที่บ้านญาติไม่สบายคุณแม่สบายไม่สบายก็หายได้ โอกาสเดินทางต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะแ, <c oughs> แล้วก็ดูมุมอื่นอีกแล้วก็ถ้าจะเห็นนะคะวันนี้เนาะมันเป็นมันเป็นชาร์ตรูปไข่รูปรูปว่าวนะคะเป็นวันที่ดีมากๆจะเห็นว่ามีตรีโกณเกิดขึ้นแล้วก็จะมีจริงๆปลายหัวมันไม่ได้พอดีกันแต่มันห่างกันแบบนี้อาจารย์ก็นับนะส่วนตัวนะคือจะบอกว่าสิ่งเกี่ยวข้องกับ เรื่องต่างประเทศเรื่องการเดินทางเรื่องครอบครัวคุณนะคะเหมือนคุณต้องก้าวข้ามผ่านจุดที่เป็นความเชื่อหรือว่าจุดที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลซึ่งสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือว่าจุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทํางานของคุณการงานการชื่อการมีชื่อเสียงหรือว่าการออกสื่อกับคนในครอบครัวมันมันมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแล้วจะเห็นได้ว่า ท่านูเนาะเรือนที่สองเรือนที่หกเรือนที่สิบมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมากๆเลยใครอยากเปลี่ยนงานใหม่ก็เชิญเลยเป็นช่วงเวลาหางานที่ดีมากๆแล้วด้วยความที่มันเป็นตรีโกณน,นะคะคือมุมมันง่ายแสดงว่าคุณจะทําอะไรมันก็มีโอกาสปังอยู่แล้วมีชื่อเสียงความสําเร็จได้ง่ายใครจะลงทุนใครจะพูดขายขอเหมือนก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เป็นวันที่ดีของคุณมากๆนะคะก็ลองทําเลย แจงว่ามันเป็นวันดีๆวันดีมากๆของคุณอีกหนึ่งวันนะคะกดผิดนะคะเดี๋ยวเอามือใหม่หัดใช้สูมนะ้วเราขอโทษด้วยนะคะวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์พี่เจี๊ยบเป็นวันดีถ้าพี่เจี๊ยบจะเอามันยังอยู่ที่นี่เนาะเปล่าเนี่ยถ้าพี่เจี๊ยบจะสมัครงานอะไรเนี่ยก็ถ้าจะส่งก็ส่งได้นะตรงนี้เปนวันดีมากเลย ืมแล้วก็นิ่งโมทีนี้มาต่อนะคะก็คือ วันที่2มีนาคมนะคะก็จะเป็นนิวมูลในราศีมีนนะคะนิวมูนนะก็เป็นลักษณะของการเริ่มต้นเวเห็นขอความชัดที่บ้านอันนี้นิวมูนก็จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใช่ไหมแล้วของคุณเองอะคะอ่ะมันจะอยู่ในเรือนที่เรือนที่4ของคุณใช่ไหมก็คือ Uh, เริ่มต้นเริ่มต้นความเชื่อหมา่ยเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้น uh, ธุรกิจใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นสิ่งที่มาจากคุณแม่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองสุขภาพดีขึ้นอันนี้คือของคุณแม่เนาะเพราะเรือนที่4มันเป็นเรื่องของมาเตอร์แลนด์เรื่องแม่เรื่องครอบครัวใช่ไหมซึ่งของคุณเองจะเห็นได้ว่ามันเกิดในเรือนที่4แล้วจะเห็นได้ว่าพลึกหัตมกุม่ม พอดีเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนปาฏิหาระคะโอกาสดีๆมันเข้ามาแบบเหมือนโชคช่วยจึงจะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้นะคะทีนี้ต้องบอกว่าถ้ามุมไม่ดีเนี่ยคือเสากับพุธมันมันกลมกันเนาะตรงนี้เรื่องการเงินเรื่องการสื่อสารเรื่องการเงินเรื่องพาร์เนอร์อาจต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องการเงินเรื่องความรักหรือว่าถ้าเป็นบางคนที่แบบเหมือน เข้าใจผิดหรือว่าคุยกันมันมีความตึงเครียดเกิดขึ้นต้องระวังนิดนึงนะคะหรือแม้แต่การที่เราต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกถึงการโดนกดดันหรือว่าการสื่อสารการเดินทางของเราอนะคะ่ะที่มันอาจจะมีผลกับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคนรักของเราได้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่จะให้เห็นว่าตรงเนี้ยโอกาสแบบเอ่อใครโสดก็พยายามปรับ พลังงานนิดหนึ่งเนาะโอกาสดีคือคุณจะรู้สึกได้ถึงการที่คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นมากๆนะแล้วก็เหมือนอาจได้เจอคนที่สุขเยเห็นแล้วคนนี้ถูกชะตาเหมือนแบบตามกันมาก็ได้หรือแม้แต่การเงินเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรกับคนในครอบครัวนะคะเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยที่จะมีก้อนเงินเข้ามาเยอะมหาศาลในช่วงเวลานั้นก็ลองดูอังคารกับสุขกุมกัน ในกลุ่มแล้วก็กลุ่มพูโตอีกครั้งหนึ่งคือมันมุมเนี้ยพอมันดีมันดีใจหายถ้ามันได้มันได้สุดๆเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าแสดงว่าคุณน่าจะเหมือนดึงดูดอะดึงดูดแบบเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักแบบเซ็กส์พวแบบเซ็กเพียวเข้ามาแบบค่อนข้างจะสูงมากเหมือนกันในช่วงเวลานั้นนะตรงนี้นะก็ลองดูนะคะมีการเริ่มต้นสิ่งดีๆที่มาจากคนในครอบครัวนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะวันที่6มีนาคมนะคะก็ดาวอังคารเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเรือนที่3ของคุณก็ช่วงนั้นคุณจะแอคทีฟการเดินทางเยอะอีกแล้วนะช่วงมีนาคม6มีนาคมนะคะหรือว่าต้องพูดมากต้องสื่อสารมากอาจจะต้องระวังการทะเลาะกับพี่น้องนิดนึงนะคะอัน,นี้ก็พูดเราถฟังก็ต้อง คิดถึงตัวเองด้วยนะเพราะว่าถงแจงเองถ้าอยู่ที่อเมริกาตัวเองก็จะเป็นตกเป็นธน,นูใช่ไหมอ่ามันก็จะมีโอกาสทะเลาะแล้วจะบบพูดตรงมากๆก,ก็ต้องระวังเรื่องคําพูดนิดนึงเหมือนกันถัดมา6 6มีนาคมนั่นแหละสุกก็ย้ายเข้าสู่ธนูเหมือนกันสุกย้ายเข้าสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเดือนที่3าของคุณเหมือนกันก็คือหลายคนเนี่ยความรักการเงินจะมาจากการพูดการสื่อสารการเดินทางหรือว่าญาติญาติพี่น้องคุณนําพามาซึ่งโอกาสให้กับคุณได้นะคะ9มีนาคมก็ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีมีนอีกแล้วนะคะคือมันจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ค่อนข้างจะเยอะมากๆในช่วงเวลานก็ว่าได้ เขามาให้มาตีสองคือบ่ายสองหรือว่าตีสองคืนนี้พี่ย่สองโมงขึ้นนะกลองเมื่อกี้ยาแกอ้วนก็นเริ่มแล้วอี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 นีอ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 ีแีอ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 มีนาอีนะคะกีจะมีเอี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 น ซึ่งก็จะตกในเรือนที่10ของคุณนะคะการจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนงานเปลี่ยนสิ่งที่คุณแสดงออกให้กับคนหมู่มากเห็นนะคะเพราะนั้นจะบอกว่าช่วงเวลานั้นถ้าใครแบบอยากจะเปลี่ยนงานนะคะก็เป็นจังหวะด,ดีมากๆเลยนะคะช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาคมนี้นะแล้วก็คือต้องบอกว่าพอฟูมูลเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนับไปอีกประมาณ3-6เดือนแต่มันจะเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ จบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วเพราะนั้นของคุณเองไปตกเรื่องงานแบบนี้ก็มีโอกาสเหลือเกินที่จะเปลี่ยนงานได้นะคะเมื่อกี้แจงลืมเท้าความไปนิดนึงว่าอาทิตย์เขาย้ายเข้าสู่เรือนที่สี่ของคุณเนี่ยคือมันอยู่ในราศีมีนใช่ไหมคือคุณจะมีความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันกับคนในครอบครัวที่มากขึ้นกว่าเดิมได้โอกาสดีๆมีปาฏิหาริย์ดีๆมีนะคะแล้วก็คือถ้าถ้าข้อเสียของความเป็นมีนะ่ะคือการที่เราคิดสงสารหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนลืมช่วยตัวเองแบบมีความมีความสะเทือนใจหรือว่าช่วยคนอื่นมากอะไรเงี้ยคนะคะก็ได้ ก็ช่วงนี้ก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องปรับพลังงานให้อยู่กับสิ่งดีๆแล้วกันเนาะเหมือนเราจะกลายเป็นน้ํามันที่แบบไปอยู่กับอะไรก็จะซึมซับสิ่งนั้นได้ง่ายได้นะคะแล้วก็ช่วงฟูมูลเนี่ยจะเห็นได้ว่าอาจจะต้องระวังคือถ้าม,มุมเสียเนาะฟูมูลในราศีกันวันที่18มีนาคมเนี่ยงานเนี่ยได้เปลี่ยนแน่และเปลี่ยนได้ดีมากๆนะคะ แต่ว่ามันเหมือนเป็นภาวะปรปปับที่ต้องเปลี่ยนหรือว่าโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็เห็นว่ายูเรเนียสเนี่ยมันมาฉากกับสุขังคารเนาะหนึ่งอาจจะเป็นความรักกันเงินที่มันต้องแบบอยู่ห่างกังไกลกันไม่ค่อยมีเวลาไปไปมามาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอ,อ,อาจจะต้องระวังการสื่อสารกับเพื่อนหรือว่ากับ จะใช้คเนียกันนะกับกับเพื่อนหรือว่าเหมือนกับบางทีเราจะรู้สึกว่าเป้าหมายเราจะเอาเยังกันแน่เราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามนเนี้ยก็ได้เนาะยูเนสัสฉากสุกเนี่ยถ้าเป็นความรักคือไปไปมามาคาดหวังยาวๆไม่ได้หรือว่าความการเงินก็คือเงินมันเข้าซ้ายออกขวาเป็นเงินหมุนมากๆก็ได้เหมือนกันส่วนอังคารก็มันเป็นการบางทีเราอาจจะอยู่ในภาวะ อารมณ์แปรปรวนคุณอย่างงี้นะคะก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้อังคารคุณเป็นดาวเจ้าเรือนเดิมของเรือนที่ห้ากับเรือนที่สองก็คือถ้าเป็นเรื่องการความรักก็บางทีคนคนที่ทุนเจอเจอจากการเดินทางแบบไปไปมามาภูภูผูโภชนียก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินก็ต้องระวังบางที งินหมุนสะมากก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องประหยัดมากถึงมากที่สุดเหมือนกันช่วงเวลานั้นเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวแจงกลับอเมริกาแล้วแจงจะทําคลิปแบบปกติให้ดูนะคะแต่ถ้าสูขใครชอบประมาณนี้ให้แจงอ่านแบบโหราศาสตร์ตอนตกแบบเต็มแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกสู่กันเล่าสู่กันฟังได้เนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ